โอเคนะครับวิธีการใช้ระบบจองคิวนะครับพอเข้าระบบหน้าแรกแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยนะก็ว่าง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 นะครับกดเข้าสู่ระบบก็แอดมินรหัส123พอเข้านะเนี่ยก็จะเป็นตรงนี้นะผู้ใช้งานนะครับก็กดเพิ่มผู้ใช้งานได้นะครับก็จะเป็นผู้ใช้งานแล้วก็แอดมินนะครับถ้าเป็นผู้ใช้งานธรรมดาก็คือพนักงานนั่นแหละก็สามารถแค่จองโต๊ะกับเคลียร์โต๊ะอะไรพวกนี้ได้นะส่วนผู้ดูแลก็ดูได้ทั้งหมดเหมือนยูเซอร์นี้แหละต่อมาก็เพิ่มโต๊ะนะก็สามารถเพิ่มโต๊ะได้นะ A1 A2 เนี่ยเห็นไหมถึง C2 ก็กดเพิ่มได้เช่นมีเพิ่มตัวหนึ่งก็ C3 ก็กดเพิ่มรูปโต๊ะเข้าไปแล้วกดบันทึกนะก็จะมีโต๊ะเพิ่มขึ้นมาก็กดแก้ไขกดลบได้นะก็เช่นนี้ C2 เป็น C ตัวเล็กอยู่ก็แก้ไขเป็น C ตัวใหญ่นะเรียบร้อยแล้วตรงหน้าบ้านเนี่ยก็กดรีเฟรชนะก็จะขึ้นแหละ C2 C3 แบบนี้คราวนี้ก็มีลูกค้าโทรมาจองโต๊ะแล้วตัวโทรมาจองโต๊ะฮัลโหลจองโต๊ะตอนนี้จองโต๊ะ A1 นะลูกค้าก็ดูแล้วว่าโต๊ะ A1 ว่างจองตอน10แล้วกันตอนนี้9นะ11แล้วกันตอน11จองโต๊ะตรง11ก็กดจองโต๊ะใส่ชื่อผู้จองลงไปตอนนี้2ทุ่ม10นะจองตอน2ทุ่ม11ชื่อจองแล้วกันเบอร์โทรศัพท์ใส่ไปกดจองโต๊ะพอกดจองโต๊ะแล้วเนี่ยสถานะมันก็ยังขึ้นว่าว่างอยู่จนถึง2 ทุ่ม 11นะตอนนี้พอลูกค้ามีคนโทรมาอีกว่าเฮ้ย A1 เนี่ยมันว่างไหมนะก็ต้องดูประวัตินะ A1 เห็นไหมก็กดคำว่า Search A1ตรงนี้เลยเซิร์ชว่า A1 A1 ถูกจองอยู่นะวันที่21นะตอน2 ทุ่ม 11เนี่ยถูกจองอยู่ไม่สามารถใช้งานได้ประมาณนี้นะนะพอ2 ทุ่ม 11แล้วกดรีเฟรชที่หน้าเว็บสถานะจะขึ้นคำว่าไม่ว่างเพราะว่ามีคนเข้ามาใช้งานแล้วนะครับตอน2 ทุ่ม 11พอถึง2 ทุ่มครึ่งเลยอะไรก็ว่างไปนะโต๊ะว่างก็มาที่คำว่าเคลียร์โต๊ะมันก็จะมีเคลียร์โต๊ะกับยกเลิกจองนะครับไอ้ยกเลิกจองอ่ะกับเคลียร์โต๊ะเนี่ยมันเหมือนกันนะครับแต่ประวัติการเคลียร์กับการยกเลิกอ่ะมันจะขึ้นไม่เหมือนกันตรงนี้เผื่อเอาไว้ดูว่าอันไหนเคลียร์อันไหนยกเลิกนะครับก็กดเคลียร์โต๊ะสมมติว่าโต๊ะอ่ะมันถูกใช้งานอยู่เราก็ใช้สถานะเคลียร์โต๊ะแทนแต่ถ้าไหนจองแล้วไม่มาก็กดยกเลิกจองแทนในประมาณนี้ก็กดเคลียร์โต๊ะนะกินเสร็จแล้วเรียบร้อยเคลียร์โต๊ะกดรีเฟรชนะครับเห็นมาสถานะก็กลายเป็นว่าโอเคนะครับ